่เซ็นทรัลเดอะออริจินอลสโตร์นะคะมีงานนิทรรศการชื่อว่าวิทยาธรรมแคปซูลซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้เป็นกรุ๊ปเอ็กซิบิชันนะคะแล้วก็มีงานของเรามาร่วมแจมอยู่ที่นี่ด้วยอยู่นี่นี่เองทึ่งๆสวัสดีน้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าศิลปินหลักของงานนี้ก็จะมี3ท่านนะคะมีพี่พุ้ยพี่โน้ตแล้วก็พี่ตูนนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของพี่พุ้ยนั่นเองน้องมูนชื่ นักเดินทางข้ามเวลาน่ารักมากเลยเนาะดูชิลงมาที่ชั้น3นะคะเจออีกงานหนึ่ง First Time in the City เป็น Solo Exhibition ของคุณเท้งนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรน่ารักมากเลยไม่เคยเห็นงานเขาเมื่อก่อนเลยแต่แบบดูเรารู้สึกเหมือนการ์ตูนที่ดูตอนเด็กๆเลยอะแบบมีกราฟฟิตี้พ่นไว้ที่เสาอะไรอย่างนี้ด้วยเห็นแล้วรู้สึกเหมือนแบบได้ย้อนวัยนิดนึงสมัยประถมแบบการ์ตูนแบบนี้เลยน่ารักมากเดินมาไม่ไกลจาก Central Original Store นะคะก็จะมาถึง Warehouse ข้างในมีงานหลายอย่างจัดอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันThank you.
ักจังเลยชื่อเขียนว่า adaptation นะคะชื่อภาษาไทยว่าใส่ใจมันเป็นไม้ด้วยน้องชอบMemory Transfer นะคะเขียนภาษาไทยว่าฝากเอาไว้ไม่ให้ลืมดูดีน่ารักมากเลยอะภาพจริงยิ่งน่ารักนะคะดูแบบละมุนละมุนแล้วเหมือนแบบมีแสงประกายออกมาตัวนี้น่ารักมากตรงนี้คือเท่จัดอะทั้งแท่นทั้งอะไรมันแบบดูดีไปหมดเลยศาสตร์ของเขาอ่ะตัวนี้เขาก็ทำสีเหมือนกับว่าเป็นแบบโลหะที่ขึ้นสนิมเขียวนะคะดูดีชัดมากเลยพอเดินออกมาข้างนอกงานนะคะเราจะเจอที่ขายของที่ระลึกมีทั้งโปสการ์ดมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็อะไรรู้ไหมโอ้ my god ไอติมมีไอติมน้องชาลอตด้วยเป็นรสวานิลาเฮ้ยนี่ดูสิและนี่ก็คือทางออกที่แท้จริงเท่จัดเท่จนทางออกอ่ะชอบ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 ลองมาดูกันนะชาร์ลอตต์แคสเซิลเดินมาอีกนิดนึงนะคะเจอเทรนดี้แกลลี่กำลังมีงาน When Our Song Begins ของคุณซิริเคยเห็นภาพวาดของเขาบ่อยๆโดยแหละเป็นเจ้าแฝดตัวน้อยๆนี่เจ้าแฝดมะเขือเทศตัวน้อยคุณสิริศิลปินงานนี้นะคะเขามีลูกแฝดแล้วเขาก็เฝ้ามองการเจริญเติบโตของลูกเขาเนี่ยวันนึงเขาก็สังเกตว่าแบบเฮ้ยแก้มของลูกที่มันแบบกลมๆแดงๆระเรื่อเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศเลยเขาก็เลยเหมือนใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นเจ้ามะเขือเทศน้อย2ตัวเนี้ยคอยเก็บบันทึกการเจริญเติบโตแล้วก็โมเมนต์ที่น่าประทับใจของลูกเขาอ่ะนี่แมวเหมียวเจ้าเหมียวเจ้าก็เป็นแฟนเหมือนกันหรอกำลังจะกลับเจอส้มอีกแล้วส้มหมดดีไปนะส้มบ๊ายบายบ๊ายบาย